ีบริบูรณ์ก็สามารถยื่นคำร้องของตนเป็นรถได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตามบัตรก็อยู่ที่วัดเกศนะครับแต่จริงๆตอนนี้อยู่ที่หนองหอยนะครับอยู่ที่ตำบลหนองหอยได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสในวันนี้ถ้าเป็นวันอังคารจากนั้นตรวจสอบเอกสารแล้วนะครับปรากฏว่าคู่สมรสขออนุญาตที่ว่าฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายคู่สมรานมีสายเป็นเพศชายและคู่สมรสฝ่ายหญิงนะครับคือคุณภัทราอินตาเป็นเพศชายเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะขออนุญาตกราบเรียนนะครับในมหาสมาคมวันนี้นะครับที่มีพยานก็จะกลับไปให้ทราบว่าเนื่องจากการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบับที่5ซึ่งกำหนดไว้แก้ไขเมื่อพ.ศ. 2519กำหนดไว้ว่าคู่สมรสนะครับจะต้องเป็นชายและหญิงนะครับมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไปดูคุณสมบัติอื่นๆแต่คุณสมบัติที่สำคัญคือต้องเป็นชายและหญิงดังนั้นเนื่องจากคุณสมราญนะครับผู้สมรสฝ่ายชายเป็นเพศชายและคุณพัทธราอินตาผู้สมรสฝ่ายหญิงเป็นเพศชายนะครับทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยนายทะเบียนก็จะได้กราบเรียนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอความเห็นว่าไม่อนุญาตเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับที่5พ.ศ. 2519นะครับในฐานะของนายทะเบียนนะครับซึ่งวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนก็ได้สั่งในคำร้องว่าแจ้งผู้ร้องทราบนะครับนายก็เลยจะเรียนคุณสมบัติมีสายคุณพัทธราอินตาให้รับทราบนะครับรับทราบไหมครับเอาไปใช้ก่อนรับทราบไหมครับทราบครับรับทราบรับทราบนะครับเดี๋ยวจะให้ประเทศรับทราบอยู่ในคำร้องผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้ไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วเดี๋ยวขอรับทราบในคำร้องแล้วก็ถึงข้อกฎหมายสักนิดหนึ่งนะครับว่าการที่จะมีคำสั่งให้จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเรียกว่าเป็นคำสั่งทางปกครองดังนั้นเองเมื่อนายทะเบียนได้สั่งว่าไม่อนุญาตจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับทั้งคู่ก็สามารถจะนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าส่วนราชการนะครับซึ่งในวันนี้คือนายทะเบียนอำเภอเชียงใหม่ได้ดำเนินการขัดต่อกฎหมายกระทบต่อสิทธิของผู้สมรสนะครับคือคุณสมราญมีสายและคุณภัทรราอินตาหรือไม่นะครับส่วนกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราคุยแต่เช้าคือขณะนี้เรามีการนะครับเสนอให้มีการร่างกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคู่ชีวิตภาคประชาชนซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างการร่างนะครับแต่เนื่องจากเรายังไม่มีสภาขนาดนี้นะเราไม่พูดกันในวันนี้ยาววันนี้เรายังไม่มีสภาที่จะผ่านกฎหมายดังนั้นตราบใดที่พระราชบัญญัติคู่ชีวิตภาคประชาชนยังไม่มีผลใช่ไหมครับยังไม่ผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายซึ่งในพระราชบัญญัติคู่ชีวิตภาคประชาชนได้มีการเสนอว่าสามารถให้นะครับคู่สมรสชายกับชายหรือหญิงกับหญิงสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แต่นั่นผมสรุปว่าตราบใดที่ท่านอยากคู่ชีวิตภาคประชาชนฉบับนี้ไม่ใช่บังคับเรายังคงต้องใช้ประมวลกฎหมายแค่ธรรมานี้นะครับเหมือนเดิมคือไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับก็ได้ขับเรียนให้ทราบครับขอบคุณท่านประหลัดอาวุโสนะครับโดยข้อกฎหมายนั้นเราทราบแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของการบรรลงและก็สร้างความเข้าใจนะครับต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้รวมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผม
สิ่งที่เรากำลังทำนี้เรากำลังยืดเวลาอนาคตมาทำเป็นปัจจุบันนะครับผมซึ่งเราคาดว่าอีกไม่นานนะครับเมืองไทยก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะที่ให้สิทธิพลเมืองของคนในเมืองนั้นๆอย่างเท่าเทียมกันแล้วเราคิดว่าความหวังเรื่องพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนั้นจะเป็นพระราชบัญญัติที่เติมเต็มความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะฮะอย่างที่เรียกว่า marriage equality นะครับในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมีกฎหมายเหล่านี้อยู่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ท่านนายทะเบียนนะครับซึ่งวันนี้แฟนท่านประหลัดอาวุโสขอบคุณมากครับนอกจากนี้นะ